สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็มีสินค้ามาจากต่างประเทศแล้วนะครับอันนี้เป็นของลูกค้าสั่งพรีออเดอร์จากอเมริกานะครับเป็นสายเป็นเกรดวัดเพชรลมนะครับดิจิตอลส่งดีเอสแอลมาจาก USA นะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับข้างในเป็นไงได้ตรวจเช็คของให้ลูกค้าด้วยเผื่อมีปัญหาเราแตกหักเสียหายได้ส่งเคลมให้ลูกค้าได้เลยนะครับไม่ต้องให้ลูกค้าส่งไปส่งกลับมาหาผมอีกทีนึงสมาชิกท่านใดอยากได้ของจาก US ไอ้ที่ไม่ส่งประเทศไทยก็ลองทักมานะครับพวกของต้องห้ามไม่ได้นะครับช่วงนี้ครับอเมริกาตรวจเข้มนะครับเอาที่ส่งมาแล้วไม่เสี่ยงสูญหายหรือว่าโดนยึดดีกว่านะครับโอ้เป็นอะไรเป็นเพชรเกตนะครับอันนี้เป็นเพชรเกตของท่อ PCP นะครับระบบ PPP นี่2ชิ้นนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเราต้องฆ่าเชื้อนะครับไม่รู้ว่าคนแพ็คเขาติดเชื้ออะไรหรือเปล่าพ่นแอลกอฮอล์ก่อนนะครับพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนแล้วค่อยมาแกะกันเป็นเพชรเชื้อเกตนะครับของลูกค้าสายลมนะครับอยากได้อะไรก็บอกนะครับแล้วก็ถ้าให้ดีส่งเว็บไซต์มาให้นะครับถ้าเราสั่งได้ไม่ติดปัญหาอะไรเราจะประเมินราคาให้นะครับแพ็คมาอย่างดีนะครับกันไอ้แกะไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันแต่ว่าข้างในโอเคเป็นกล่องแข็งต้องเอาออกไปเลยตรวจเช็คความเรียบร้อยให้ลูกค้าด้วยนะครับนั่นไหนอ๋อเป็นมีแพ็กเกจอยู่ข้างในอีกชั้นนึงโอ้แพ็คดีมากครับโอ้มีการกระแทกอีกชั้นนึงโอ้นี่ครับเป็นเพชรเกตเป็นดิจิตอลนะครับอันนี้ลูกค้าต้องการใช้2ชิ้นติดนี่ติดท่อติดหลอดลมนะครับหลอดลมของระบบ PCP นะครับเป็นดิจิตอลนะครับเวลาเปิดมาจะเป็นอย่างนี้มั้ยเป็นตัวเลขดิจิตอลอย่างนี้ส่งค่อนข้างไวครับ DSL มาประมาณลูกค้าแจ้งหมายเลขนัมเบอร์มาไม่เกิน2วันก็ถึงแล้วแจ้งมา2วันถึงเขาจะมีบอกเลยว่าของจะมาถึงวันไหนต้องไม่เกินเวลาไหนแล้วก็ต้องรอรับเพราะว่าต้องมีรายการเซ็นรับของของมูลค่าค่อนข้างสูงอยู่นะครับ2ชิ้นนี้ก็ 9,000 กว่าบาทกับ 10,000 ท่านใดสนใจสินค้าอะไรก็ได้ที่อยู่ใน US ที่อยากได้นะครับพวกกล้องพวกอะไรก็ลองส่งรุ่นมานะครับเรามีทีมงานหาและส่งของให้นะครับเป็นทีมงานฝรั่งนะครับไม่ใช่คนไทยนะครับชิปไทยส่งไม่ได้นะครับมันเหมือนว่าเวลาโดนสแกนเจอแล้วแกะดูแล้วเขาก็จะแบนเราไปเลยไม่ให้เราส่ง
ฝรั่งเขาจะรู้วิธีการส่งมากกว่านะครับจิ๊บไทยนะครับลองถ้าต้องการกล้องรุ่นไหนก็ส่งมานะครับเราหาได้แล้วก็จะหานะครับริวโพเริ่มผลิตหลายรุ่นนะครับเพราะว่าในเมืองในอเมริกาก็บางรุ่นก็จะเป็นมือสองเยอะนะครับที่ยังมีขายอยู่นะครับมือหนึ่งหรือไม่จะหาได้น้อยนะครับบางรุ่นครับวันนี้ก็วันที่ไหนครับลุงวันนี้เอาเป็นว่าเดือนเมษาแล้วกันนะเดือนเมษา64ผมลืมวันที่อ่ะ22นะ22เมษา64นะครับท่านใดสนใจก็ถ้าต้องการตัวนี้ก็ลองทักมาถามราคาดูครับดิจิตอลก็ดิจิตอลเกรดวัดลมนะครับโอเคขอบคุณครับจบรีวิวแค่นี้นะครับ